ไปดูสถานการณ์น้ำนะครับในเขื่อนแม่กงอุดมทาราที่จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้น,น้ำน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับโดยนายจรินทร์คงศรีเจริญผู้ในการโครงการชลประทานเชียงใหม่บอกว่าเนื่องจากสภาพฝนภาพรวมของประเทศปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ5ถึง10ครับจึงได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อปริมาณน้ำต้นทุนมีปริมาณเพียงพอกับการใช้งานตลอดฤดูฝนและเก็บกักไว้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงครับ โดยมีการพิจารณาจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศไว้เพียงพอตลอดทั้งปีส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนโดยให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักครับใช้น้ำชโลประทานเสริมหากมีฝนทิ้งช่วงช่วงนั้นการบริหารจัดการน้ำถ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบชลประทานที่มีอยู่ดำเนินการกากเก็บน้ำในเกลือให้มากที่สุดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อความมั่นคงในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแล้วก็เป็นการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการบรหิหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือฤดูฝนปี2562ครับ ทั้งนี้นะคะในส่วนของโครงการชลประทานเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมและคาดการโดยตรวจสอบความมั่นคงของตัวเขื่อนการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานการเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือพร้อมปฏิบัติการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําต่างๆและคาดการปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําตลอดจนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทก,กภัยส่วนการบริหารจัดการจะมีการวางแผนปลูกพืชฤดูฝน การติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะกรมชลประทานและศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมการใช้อาคารชลประทานระบบชลประทานในการจัดการจราจรทางน้ําในแม่น้ํา และการแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ําและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบตลอดจนการนําแผนที่ One Map เข้ามาใช้บริหารจัดการที่จะบูรณาการทุกหน่วยงานเข้ามาดําเนินการร่วมกันค่ะ